คือเราจะมาเริ่มอาหารมื้อเช้าจริงๆแล้วอะไรกันครับนี่ไม่รู้เหมือนกัน เราเห็นมันน่ากินไม่ใช่หรอกมันดูดีสุดแล้วดูดี ดูใกล้กับจุดที่เราเดินมาตอนเช้านี่เรากินอยู่บนจตุรัสช้างอะลานช้างข้างๆกันเป็นลานพระเจ้าขี้เรือนครับเราจะติดขี้เรือนไหมครับเดี๋ยวไม่ใช่โรคอ๋อทีนี้อย่างนี้คือตรงนี้จะมีร้านอาหารเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะแล้วแต่ละร้านก็ดูดีนะดูดีเหมือนกันร้านที่เรากินนี่ก็ดูดีครับเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มต้นกินอาหารเช้าแบบจริงจังครับกันดีกว่าครับครับผมมื้อแรกของวันที่2ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องของอาจารย์เกษมตอนหิวแน่นอนครับวันนี้เราก็มาอยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นฟู้ดทรัคครับอยู่หน้าอาณาจักรนครธมอ่ะเพราะว่ากว้างก้าตารางกิโลเมตรมากเราเดินกันตอนนี้ก็มาถึงฝั่งตรงข้ามจะเป็นลานช้างใช่ๆแล้วก็ร้านที่ขายอยู่ร้านนี้ก็ชื่อว่าร้านลิงทองโกลเด้นมังกี้ครับลิงทองนั่นเองทีนี้ร้านนี้ก็จะมีสิ่งที่สะดุดตาก็คือเขาเรียกว่า Triple Melt Toast นี่ก็คือขนมปังปิ้ง3ชั้น3ชั้นละลายทั้ง3ชั้นเลย3ชั้นที่ว่าละลายก็คือจะมีชีสที่ละลายไข่ละลายครับแล้วก็ยังมีมันเป็นซอสมะเขือเทศแล้วก็ยังมีซอสที่เป็นซอสสูตรลับพิเศษโอ้โหอันนี้เขียนอย่างนี้เลยนะสูตรลับพิเศษราคา3เหรียญ25ก็ประมาณ70บาท70บาทก็ซื้อ2ชิ้นซื้อ2ชิ้นนี่แถมฟรีอันนี้เราเรียกว่า Potato Revolution มันฝรั่งปฏิวัติมันฝรั่งปฏิวัติยุคลุงตู่เฮ้ยลุงตู่ก็ยุคเขาเลิกปฏิวัติไปแล้วอันนี้เป็นมันฝรั่งปฏิวัติก็คือเอามันฝรั่งเนี่ยไปทอดแล้วก็ทอดในเนยแล้วก็โรยมาด้วยผงชีสพิเศษสูตรมากเลยรับจากอิตาลีโอ้โหอิตาลีเลยนะมาถึงกัมพูชาชิมก่อนเลยนะชิมเลยมาขอไม้คนละอันรสชาติเป็นไงหิวมากเลยมันน่าจะเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยชีสคุณผู้ชมเห็นชีสไหมฮะอันนี้ชีสดับเบิลชีสเลยใช่ไหมคือชีสโรยผงชีสมาแล้วยังมีบีบซอสชีสอีกแล้วก็ยังมีชีสละลายเป็นไงอันนี้ชีสล้วนๆเหมือนมาฝรั่งต้มอร่อยร้อนๆนุ่มๆนุ่มๆอร่อยบีบซอสมะเขือเทศมาด้วยอร่อยอร่อยมากหรือเราหิวดีดีเลือกน้ำย่อยอ่ะพักไว้ก่อนมันไม่ไหม้แล้วนะกลิ่นไม่ไหม้ครับเรามากินอาหารหลักดีกว่าขนมปังปิ้ง Triple Toast Triple Toast มาดูเลยเขาก็จะให้ขนมปังมา3ชั้นให้แฮมมาด้วยมีใส่แฮมมีแฮมมีผักมีผักแล้วก็มีไข่เห็นไหมอันนี้เป็นผักไข่ก็เป็นไข่คล้ายๆไข่ดาวสุกๆอะเยิ้มๆนี่น่ากินมากเลยคุณผู้ชมเห็นไหมเห็นแล้วอร่อยนะกินแล้วนะกินแล้วนะขนมปังก็เป็นขนมปังโทสอะเป็นไงขนมปังย่างเนยเอาไปจีในเนยใช่ไหมใช่เอาไปกริลบนกระทะกับเนยไส้ให้มันล้นมากขอสูตรลับเป็นไงอร่อยอ่ะซอสเขาอร่อยแล้วมันมีกระหล่ำปีหั่นฝอยอยู่ข้างในให้มันเต็มล้นมากเลยใช่กลิ่นชีสหอมมากเลยมีผักผักกาดหอมผักกาดหอมแล้วก็มีกระหล่ำปีผมกินไปแล้วเป็นไงฮะผักกาดหอมกินทั้งอันไปแล้วชอบกระหล่ำปีหั่นฝอยแล้วก็ราดน่าจะเป็นชีสนะซอสที่เป็นซอสชีสขนมปังเขาก็จะเอาไปปิ้งบนเนยอุ้ยไส้มันไหล
อร่อยอร่อยมากอร่อยมากระหว่างเรากินนี่เขาก็ยืนดูเราอยู่ข้างหลังว่าสองคนนี้ทำอะไรกันวะไม่รู้ร้านนี้เขาเปิดอะไรยังไงนะแต่ว่ามาแล้วถ้าเกิดเจออ่ะกินได้นะครับจะมีเครื่องลงเครื่องดื่มเยอะแยะเลยนะหลายอย่างเลยสมูทตี้ครับโคเดอร์มังคีหาดูในเน็ตน่าจะเจอเฮ้ยครับโอ้โหทำไมมันเลอะเทอะทำไมมันร่วงไปแล้วนั่นน่ะสินะ เดี๋ยวเราขอตัวไปกินกันก่อนอร่อยฮะอร่อยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปแล้วขอบคุณที่ทำงานครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กด Subscribe ครับแล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้นะฮะครับผมเวลาที่มีคลิปใหม่ๆเราก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารครับครับไม่พลาดข่าวสารสำคัญครับจากช่องของอาจารย์เกษมนะฮะครับผมบายแล้วครับติดคอเลยบายบายขอบคุณมากครับสวัสดีครับ